ีคำไม่เดือนสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยต้องเก็บปลาหมึกยัดไส้ปลาหมึกยัดไส้ใช่ทำกินอย่างเฉียงเลยนะครับเนี่ยใช่ร้อนๆเลยอุ้ยกล้องงัวเลยแม่มีเรื่องจะบอกอะไรอีกคะว่าจะแกล้งพี่ฟิล์มอีกแล้วครั้งก่อนไม่สำเร็จนะใช่เหรอเฮ้ยแต่ครั้งนี้สำเร็จเชื่อดิทำไมเขามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้องพ่อจะทำคนเดียวก็กลัวไม่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดี๋ยวถึงต้องเดินไปเดินมาใช่ป่ะกลายเป็นว่าพ่อทำอะไรมันผิดปกติไงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวหาพวกร่วมอุดมการณ์ก่อนเพราะว่าวันนี้พี่ฟิล์มยังไม่กลับกลับมืดจะแกล้งอะไรเขาอีกอ่ะก็คือเม่นในห้องเขาอ่ะเขาเลี้ยงไม่เคยเอาลงมาเลยเพราะว่าวันนี้พ่อจะเอาเม่นไปซ่อนแล้วเปิดไอ้ฝากรงไว้อ่ะให้เขารู้ว่าเฮ้ยเหมือนเม่นมันเดินออกมาแล้วหายเหมือนก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วมั้งที่เม่นเขาหายแล้วหาไม่เจออยู่เป็นวันอ่ะอ๋ออยู่ตรงบันไดหามันไม่เจอมันแอบเนียนมากวันนี้ก็เหมือนกันคือพ่อจะเปิดกรงเม่นแต่เอาเม่นออกมาแล้วไปไว้ที่อื่นแล้วเดี๋ยวพอเขากลับมาจะเห็นกรงเม่นเปิดเขาก็จะเฮ้ยเม่นหายไปไหนเขาคงจะหาเสร็จหาไม่เจอเขาจะลงมาหาเราแล้วบอกว่าแม่พ่อฟิลเห็นเม่นพี่เปล่าแล้วเสร็จเดี๋ยวพ่อเขาหยิบกล้องแล้วเดินไปถ่ายว่าอ้าวเหรอเดี๋ยวไหนเดี๋ยวช่วยหาใช่แล้วเดี๋ยวใครไปดูนะสีหน้าเขาจะกังวลขนาดไหนคลิปนี้แม่ร่วมมือด้วยใช่ปะไม่มาเดี๋ยวไปคุยกับน้องฟิลก่อนนะครับน้องฟิลอยู่ข้างในต้องคุยกันก่อนไงไม่คุยเดี๋ยวเคลียร์ไม่ลงตัวเชิญฟิลมาเดี๋ยวมาดูกันน้องฟิลวันนี้ร่วมมือกับพ่อหน่อยนะได้ยินป่ะเมื่อกี้พาฟิล์มดูคลิปนี้หนูไม่เกี่ยวเกี่ยวดิหนูทั้งนำกันบ้านอยู่หนูไม่รู้เรื่องก็คือว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขโมยเม่นพี่ฟิล์มใช้คำว่าขโมยเลยหรอรับเลี้ยงชั่วคราวรับเลี้ยงชั่วคราวแล้วก็เอาไปไว้ที่อื่นแล้วเนี่ยเมื่อกี้พ่อไลน์ไปถามพี่ฟิล์มนี่ตอบแล้วนี่ตอบไลน์มาละเดี๋ยวแป๊บนึงตอบว่าพ่อถามว่ากลับถึงบ้านกี่โมงเขาบอกไม่เกินสองทุ่มโอ้กินไม่นานอ๋อเมื่อเช้าก็บอกว่าจะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเลิกเรียนแล้วโอเคก็เดี๋ยวพอกลับไม่เกินสองทุ่มตอนนี้เป็นเวลา 4:50 ไม่เกินสองทุ่มก็อีกชั่วโมงอันนี้ 5:00 6:00 1:00 3-4 ชั่วโมงอุ้ยอีก2ชั่วโมงกว่าฟิวนั่นแหละมีถุงมือไหมอยากกลับอ่ะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาผ้าจ้ะนี่กล่องกับพ่อเตรียมไว้เนี่ยตอนบ่ายแล้วนี่อยู่นี่กล่องมีผ้าด้วยผืนนึงเอาผ้าก็ได้เดี๋ยวผ้าจับเนี่ยเราบอกว่าไม่ร่วมมือแต่เดี๋ยวใส่อาหารให้น้องด้วยใช่เดี๋ยวเขาหิวน้ำด้วยอยู่ป่ะอยู่ลบหน่อยดูดิห้องเขาลบมากก็คือว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะเปิดปากอันนี้ไว้ให้มันเปิดอ้าไว้อ่ะเปิดออกมาก่อนเราเดี๋ยวเอาช่องสีนี้อ่ะเปิดปึ๊บให้มันค้างอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเม่นเขาอ่ะหายไปนี่นะครับพอเราเอาตัวที่ปิดเขาออกใช่ปะก็ออกมาสำรวจแล้วไหนบอกเม่นแคละไงตัวเบลเลอร์เลยอ่ะขอจับหน่อยได้ปะไม่กัดอุ้ยอุ้ยขู่ด้วยขู่ดูทำเสียงดิฟิลขู่อ่ะอาหารไม่ต้องใส่เอาละฟิลเดี๋ยวเอาเขามาใส่ในกล่องเลยใช้ผ้าจับค่อยๆจับมาแล้วเดี๋ยวจับกรงเขาไว้เหมือนเดิมฟิลว่าถ้าพี่ฟิล์มกลับมาแล้วเห็นฝากรงเปิดอ่ะฟิล์มเขาจะหาไหมเขาก็น่าจะหาแหละอุ้มบอกว่านั่นแหละเก่งมากใส่ไปเลยเก็บก่อนนะน้องโอเคเรียบร้อยเอาผ้าวางไว้แล้วตักอาหารใส่ให้เขาฟิลเพราะว่างานเนี้ยเขาหากันผิดบ้านเนี่ยพ่อมันเคยหายรอบนึงใช่รอบนั้นนี่หายเป็นวันเป็นคืนเลยนะไปแอบอยู่ตรงบันไดใช่ปะใช่ลื้อโหนี่เฮ้ยเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ให้มันเชียเขากินละไม่เป็นไรเดี๋ยวคุ้มๆไว้อย่างงี้ก่อนก็ได้เน้นเหมือนเขาดมแบบฟิลอุ้ยเขาเก่าเว้ยเก่าหรืออะไรอ่ะนั่นขาหรือหน้าขาหลังฟิลดันไปสุดเลยดันที่สุดเลยชิดเลยนั่นแหละโอเคแล้วเราก็เอาเม่นลงไปไปเร็วเอาไปไว้ในห้องงานพ่อก่อนเฮ้ยฮีโร่ห้ามไปบอกลูกพี่เราเนี่ยฮีโร่ห้ามไปบอกฟิล์มนะรู้เปล่าว่าเม่นลงไปแล้วอ่ะคือฟิลบอกว่าฟิลไม่มีส่วนร่วมอะไรใดๆทั้งสิ้นทั้งจับทั้งอุ้มทั้งใส่อาหารทั้งทุกสิ่งอย่างเลยช่วยดูแล
ใช่ไหมจ๊ะใช่เปล่าอุ้ยแต่ระวังเขามาแล้วได้ยินเสียงคันน้องนะมันปิ๊ด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 แล้วก็จะฮัจิวใช่เปล่าไหนขอดูหน่อยนี่ไว้ไหนอ่ะไว้เสียงดังอยู่ดีไว้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 ตรงนี้ไว้ตรงนี้เอามานี่ไว้ข้างบนก่อนเดี๋ยวรอพี่มาแล้วค่อยแอบมันไม่หายหรอกงานนี้หนูไม่เกี่ยวแต่หนูทำทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างเกาอีกละดูขาดินี่คลิปนี้พี่เมย์ตัดนี่พี่เมย์มีส่วนร่วมด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อนไว้ใต้โต๊ะทำงานพ่อก่อนก็จะลุกนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกขออย่างเดียวอ่ะตอนเดินเข้ามาอย่าดังฟิตฟิตฟิตแต่เชื่อฟิลยังไงพี่ฟิล์มไม่เดินมาห้องนี้เขาต้องหาข้างบนจนง่วนเลยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ฟิล์มกลับมาเดี๋ยวมาตามดูกันแต่พ่ออาจจะทำแบบเนียนๆนะใช่พอพี่ฟิล์มเดินขึ้นไปฟิลก็ทำไม่สนใจนะเดี๋ยวเขาลงมาบอกเองแหละโอเคตามนี้ดูด้วยนะเผื่อน้องเดินฟุตฟิตฟิตออกมาก็คือถ้าหายก็คือได้ยินเสียงฟุตฟิตฟิตโอเคนะตอนนี้ก็เอาเม่นนะครับมาซ่อนไว้ในออฟฟิศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวรอพี่ฟิล์มกลับมาตอนทุ่มกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับน่าจะวุ่นวายเลยว่าเฮ้ยเม่นหายไปไหนใครหาเจอบ้างแล้วพ่อก็จะแกล้งฟอร์มมาหยิบกล้องแล้วไปถ่ายว่าแบบมาตามหาเม่นกันอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะเราเอามาซ่อนไว้แล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าการแกล้งครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเม่นไปไหนใครกล้าอุ้มมันออกไปเนี่ยพ่อพูดให้คนรู้ว่าไม่แตะไม่ต้องเลยไม่ถือได้ไม่ได้หนูเพิ่งทำความสะอาดกรงเมื่อเช้าหนูปิดไว้มิดชิดมากเพราะว่าหนูเช็ดกระจกข้างหน้ามันด้วยมันไปไหนจะรู้ได้ไงเล่ามันทิ้งคีย์ไว้หนึ่งก้อนแล้วจะหนีออกจากนี้ไม่ได้มันไปไหนเอาดีๆเลยมันถึงขั้นแบบว่าอันนี้หลุดออกมาข้างนอกคือเป็นไปได้ยากมากมันมีพิรุธไม่ต้องเอาอันนี้จับมันออกมาสินะโอเคแน่แน่เหมือนรอบก่อนอ่ะไม่เหมือนรอบก่อนอันนั้นลืมปิดคีย์อันนี้ปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วก็เช็ดกระจกตรงนี้แล้วก็ปิดลงมาเออเอานั้นจับมันนะดิเห็นนะเห็นรอยนะเดี๋ยวมันออกมาอย่างงี้ออกมาอย่างงี้นี่นี่ออกมาอย่างงี้เมื่อกี้มันยากมากคือหันไปเอ้าทําไมอันนี้เปิดอันนี้วางอยู่งี้มันหนีออกมาไม่ได้แล้วปกติฟิล์มก็รู้พ่อไม่กล้าจับมันก็มีคนในนี้แหละไหนเนี่ยเหมือนเช็ดถ้วยอาหารให้มันโอ้โหระแวงไม่ได้ระแวงมันไม่ใช่ที่พ่อถือกล้องมานี่นะก็จะมาถ่ายเอ้ยเผื่อเหมือนครั้งที่แล้วขับเยอะไปไม่แล้วครั้งที่แล้วบอกหาไม่อันนั้นลืมปิดกล้องแล้วมันอยู่ไหนหายเป็นวันสองวันอ่ะบ้าไม่ถึงไม่ถึงอะไรไปเจออีกวันนึงมันอยู่ตรงบันไดแล้วพ่อจะรู้ได้ไงนี่เดินไปบอกพ่อว่ายังนั่งดูหนังอะไรเมื่อกี้ดูไม่จบแล้วมันหายไปได้ไงเนี่ยไปไหนเดินแล้วเนี่ยโล่งงงเลยมีปัญหาดีๆหลังชักโครงชักโคกเลยพวกนี้มันชอบเที่ยวที่แล้วหูหาลื้อว่าลื้อแล้วลื้ออีกมันอยู่ในซอกเลยนะซอกกล่องเนาะบันไดหลังนี้หายยังเนี่ยไม่มีเหลือฮีโร่กินไปแล้วมันลงไปรออยู่ตรงบันไดวันนี้ไปรอฮีโร่เห็นเปล่าเห็นไหมฮะฮะเดี๋ยวนะผมกินไปเองอะค่ะจะรู้ว่าโอ้มีของตกเต็มไปหมดเลยมีขยะแล้วในสุดโน่นน้ำตาลน้ำตาลอะไรลิปหมีอ๋อนี่ลิปหมีเจอแล้วดีออลลิปดีออลโซเขามองหน้าแล้วยิ้มเหมือนพ่อผิดเลยไม่ว่าอะไรเลยพ่อไม่เกี่ยวบอกก่อนนะนั่งดูหนังอยู่เฉยยังไม่ได้ถามอะไรเลยเขาบอกก่อนเนี่ยไม่จ่ายมา 3,000 เดี๋ยวเราไปเอามาให้แล้วฟิวอ้าวอ้าวอ้าวฟิวไปอ่ะไปไหนไป 5,000 เลยโอนก่อนเลยฟิวว่าไม่ละ5,000โอนนะเนี่ยมันเป็นเงินเป็นทองสินะพี่ค่าไปเม่นฟิว 5,000 เดี๋ยวเราแบ่งกันคนละ 2,500 แสงเดือนไม่ได้นอนแล้วคืนเนี่ยเม่นหายมาอีกแล้วแม่ก็บอกว่าจ่าย 5,000 เดี๋ยวเจอเลยแล้วพูดอย่างเงี้ยแม่บอกเอาอาหารอ้อยมันวะเดี๋ยวมันก็มา
อ้าวแต่งเดือนจะนอนเหรอดูดีทุ่มยามเอาอย่างงี้ 4,000 จบ 4,000 ที่มีไม่ถึงไง 4,000 แถมเล่มนี้เออ 4,000 แถมเล่มนี้170เองในบัญชีมี 1,200 1,200 มีแล้วพี่ 1,200 เม้นเขามีอยู่แล้วค่ะ 1,200 อ่ะหนูซื้อมาจากมันของในห้องด้วยสักหน่อยเออเอาอย่างงี้ตังค์ไม่ต้องฟิวปล้นของอุ๊ยตะกร้าอยู่ไหนใส่ถุงไว้ไหนพี่โล่เองเอาไปเปล่าดูดูดูพิมพ์ดูพิมพ์อ่ะเอาไงไม่รู้มันอยู่ไหนอะทำไงอะถ้าเราดูแลมันไม่ดีอะโอ้หัวโขกเลยถ้าเราดูแลมันดีมันก็ไม่หายดิผิดกงแล้วนะไม่ไม่ปกติกระดาษชู้ไม่ออกมาไม่ว่าจะเละแค่ไหนในกงกระดาษชู้จะไม่ออกมาเนี่ยฟิวไม่เก็บหลักฐานอะไรอะไรเอาละเออชี้โรยอะฟิวยอมอะเหนื่อยอันนี้ก็ดึกแล้วเนี่ยสี่ทุ่มแล้วมันอยู่ไหนเออมันอยู่ไหนสดมีการเรียกค่าไทยแล้วนะครับพร้อมวันนี้อาถามหน่อยรักมันมากแค่ไหนเม้นตัวเนี้ยเฮ้ยถึงจะแบบไม่ค่อยเอามันออกมาเล่นเพราะว่ามันนอนอย่างเดียวแต่ก็ให้อาหารมันทุกวันมันชื่ออะไรไม่มีชื่อปีปีก็ยังไม่มีชื่อเลยเออคืออ่านในคอมเมนต์คือไม่มีชื่อถูกใจอ่ะมีแต่ชื่อแบบแปลกๆไงไม่รู้ยากๆก็เรียกมันไอ้อ้วนจบจบไปเท่าไหร่ดีฟิลเรียกค่าไทยก่อนไม่จ่ายปิวอะไรนะโอ้เครียดเครียดไม่อีโล่ด้วยอ่ะพวกเลยแต่บัญชีไม่เท่าไหร่พูดมาพันสองอ่ะก็ได้2,001ได้เปล่าเอามีพันสองก็ได้มันกลับเลขได้พันสองแล้วก็ป้อนอันนี้อีกอันนึงไม่ได้เอาไปตกแต่งห้องไม่ได้ก็เออพันสองเมนก็ตกแต่งห้องเหมือนกันเอางี้โอนพันหนึ่งเอานี้มาด้วยเอาไป200พอกันนะต่อรองต่อรองเว้ยมีค่า200เหรอได้ 3,500 อันนี้เหลือเล่มนึงไปต่อรองเยอะได้ไงเหลี่ยมเตอะ 200,000 หมดเปล่าไม่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 เอาไปเอาไปเอาเม้นไม่มีค่าดิเห็นเม้นมีค่าแค่หลักร้อยหลักแสนโอ้แปลว่ารักเม้นไม่จริงไงเอออ่ะโอนมา500หรือจะคิดอะไรเนี่ยไม่คุยด้วยแล้ว500หรือ 200,000 ข้างล่างไหมเฮ้ยก็ไม่ถามเม้นข้างล่างหรอกฟิวไปเลยไปเลยหาเลยยังตึงอ่ะเอาไปดูคันนี้อ้าวฟิล์มไปไหนอ่ะน้องจุ๊บปุ๊กอยู่ไหนนี่มาหาอะไรในห้องนี้เนี่ยไม่รู้เดินดูโอ้ยเนี่ย500เนี่ยจบเลยมันไม่ใช่เดินผ่านต้องเสียห้องที่เดินผ่านมาไม่หาห้องนู้นไม่หามาหาห้องนี้ลงมามาห้องนี้อ่ะมาฟิล์มเฉลยอ่ะหนูได้หนังสือเล่มเดียวพออืมยอมเปล่าก็ได้ทำมาเล่นเป็นนะเอ้ยยอมให้น้องเหรออืมก็ได้ถือว่าเป็นค่าดูแลไปแล้วกันค่าดูแลเย้อ่ะมาเฉลยทำทำไมเออมามามาเฟียวเฉลยดิมาเบบี้เดี๋ยวนะถ้าให้สมุดอุ้มโชว์คนละรอบด้วยไม่อุ้มโชว์ให้ดูด้วยอุ้มโชว์บายเฟียวเฟียวเอาไปจากในตู้เย็นแช่เก็บเลยจะบอกนะว่าว่าตรงนั้นน่ะเขาดูแลไว้เป็นอย่างดีนะฟิวนะนี่ไหนเขาดูหน่อยลูกรักเขาเป็นไงบ้างโหก็ยังอ้วนสมบูรณ์นี่พิมว้ายว้ายว้ายนี่นี่มันกำลังขดตัวโอ้ยอย่างอ้วนอ่ะดูหน้าดีเหนียวมันออกเลยเนาะมันอ้วนมากเลยใช่นี่ที่เราไปเอามาไม่ใช่อะไรนะวันนี้เราทำคลิปแกงพี่พิมเย้ไม่ชอบกดกดลุกโอ้โหเป็นไงน้องฟิวเราวางแผนสำเร็จเกือบร้องไห้ไอ้จริงตาแดงน่ารักตายไหนอ่ะน่ารักอ่ะเอามันไปไกลๆหน่อยไม่เอาเขาได้เม็ดแล้วเขาดีใจโอเคนะสำหรับวันนี้เราแกล้งพี่ฟิวสำเร็จนะครับไปแล้วบ๊ายบายตาตกทั้งวันละเฮ้ยบายนักอ่อนเลยแล้วไม่มีอะไรไงแล้วไม่มีสัตว์เลี้ยงไงเออโอเคเราไม่มีโดนแกล้งแน่นอนนะครับไปแล้วบาย